แต่ไม่มีผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของไทยออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่านมอัดเม็ดที่วางขายอยู่ในประเทศจีนและมีลักษณะคล้ายกับนมอัดเม็ดไทยในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นการเลียนแบบสินค้าของไทยหรือไม่ค่ะแต่เจ้าของเพจอ้ายจงซึ่งเป็นผู้เผยแพร่เรื่องนี้และอยู่ในประเทศจีนมานานถึง6ปีได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติในหลายประเด็นติดตามจากคุณภัทราพรตั้นงามค่ะรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งโลโก้เมล็ดนมอัดเม็ดและด้านหลังซองที่มีข้อความภาษาไทยทำให้คนซื้อเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยแม้มีวางขายอยู่ในห้างและร้านค้าในประเทศจีนในชื่อว่านมน้ำเหลืองหรือนมน้ำเหลืองภาพเหล่านี้เจ้าของเพจ Facebook อ้ายจงเป็นผู้เผยแพร่ซึ่งเขาอาศัยอยู่ในประเทศจีนประมาณ6ปีโดยตั้งข้อสังเกตว่าภาษาจีนที่ระบุไว้ในเว็บขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังของจีนบอกว่านำเข้าจากประเทศไทยถ้าเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะไทยหรือประเทศอื่นที่เมืองจีนถ้าถูกต้องนะครับเขาจะนำเข้ามาแล้วถ้าไอตัวนำเข้ามาถ้าเป็นแบบเวอร์ชันออริจินอลเลยที่เป็นภาษาของประเทศนั้นเขาจะมีการทำฉลากที่เป็นของจีนภาษาจีนมาแปะก็เหมือนของบ้านเราครับถ้าเรานำเข้าอะไรเข้ามาเราก็จะมีฉลากของไทยมาแปะครับเพื่อให้รู้ว่าเรานำเข้ามาแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบมันแปลกๆมากเลยอ่ะนำเข้าจากไทยออยก็ไม่มีคำว่า Product of Thailand ก็ไม่มีข้อสังเกตที่พบความผิดปกติยังรวมถึงตัวเลขบาร์โค้ดที่ปรากฏด้านหลังซองนมเมื่อนำไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ที่ตรวจสอบได้ยังพบว่าเป็นบาร์โค้ดของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาปลอมอะไรปลอมได้แต่นี่ปลอมของโครงการหลวงเลยผมว่ามันก็ไม่โอเคมีคนหลังไมค์มาถามผมว่าได้ตรวจสอบดีแล้วหรือยังเขาอาจจะให้โครงการหลวงทํา OEM หรือว่าจ้างโครงการหลวงผลิตหรือเปล่าผมว่าเป็นไปได้ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้ในไทยเราผลิตจริงๆเขาคงไม่ปล่อยให้ซองมันมั่วๆอย่างนั้นใช่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยกับไทย PBS ว่าได้ประสานไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีนแล้วเพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นสินค้าปลอมแปลงลิขสิทธิ์หรือไม่ถ้าจำเป็นเราก็จะประสานสำนักงานทรัพย์สินปัญญาของจีนด้วยนะฮะที่จะช่วยให้คำอธิบายหรือจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เรานะครับคือตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างที่จะให้ที่ปักกิ่งดูข้อเท็จจริงขณะที่รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่าการปลอมแปลงสินค้าไม่ใช่ปัญหาหน้าหนักใจผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาใหญ่นะครั้งหนึ่งเราก็เคยก๊อปเขาใช่ไหมนี่เรื่องปกติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำของเราให้ดีไม่ให้เขาก๊อปมีคนก๊อปอดีเราจะได้พัฒนาตัวเราเองไงใช่ไหมจีนเนี่ยเคยก๊อปทุกคนในโลกเดี๋ยวนี้คนต้องไปก๊อปจีนใช่ปะผมคิดว่าโครงการหลวงจิตรลดาเป็นโครงการที่ดีมากนะแล้วใครอยากก๊อปไปแต่ผมว่ามันก๊อปไม่ได้ง่ายๆหรอกปัจจุบันนมอัดเม็ดสวนดุสิตซึ่งเป็นโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดามีอัตราการผลิตนมสูงสุดเฉลี่ย 50,000 ซองต่อวันและเป็นที่นิยมของคนจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยหลายปีมาแล้วแต่ก็ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการวางขายในประเทศจีนนั้นเป็นสินค้าที่ปลอมแปลงหรือไม่ขณะที่ทางสำนักงานอาหารและยาของไทยให้ข้อมูลว่านมน้ำเหลืองไม่เหมาะหากนำมาให้คนบริโภคเพราะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนและประเทศไทยไม่อนุญาตให้ขายเป็นอาหารภัทราพรตั้งงามไทย PBS รายงาน